ถึงแม้รูปกายภายนอกของครูกายแก้วจะดูน่าเกรงขามและน่ากลัวแตกต่างจากรูปเคารพองค์อื่นแต่ทางอาจารย์หน่อยก็ได้ยืนยันว่าท่านไม่ใช่เวตาลหรือตัวประหลาดและได้ย้ำถึงการขอพรที่ถูกต้องว่าให้นำแต่ผลไม้ดอกไม้ขนมหวานและทองคำไปไหว้สักการะเท่านั้นห้ามนำของสดไปไหว้และไม่มีวิธีการสักการะโดยการบูชายันใดๆซึ่งเป็นการเข้าใจผิดเจตนารมณ์ของผู้สร้างเป็นอย่างมากในการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นจึงย้ำว่าการไหว้ครูกายแก้วให้ได้ผลนั้นจะต้องใช้แต่ของที่เป็นมงคลตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นเขาจะขอเรื่องหน้าที่การงานอย่างเดียวนะคะก็จะขอให้เราเนี่ยเจอลูกค้าดีๆนะคะเจอลูกค้าดีๆเราได้ยอดเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่เรามีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาท่านไม่เคยทิ้งเราท่านจะอยู่เคียงข้างเราเสมอนี่คือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะขอเรื่องของปัญญาอยากจะสอนคนอยากจะชี้นำคนให้ได้เป็นครูบาอาจารย์เหมือนอย่างที่อาจารย์เป็นก็ขอเรื่องปัญญาเพราะคนที่รู้ดีที่สุดว่าจริงหรือไม่จริงก็คือคนที่มาขอว่าเขาขอแล้วเขาสำเร็จไหมดังนั้นครูจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่คุณนั่นแหละที่จะเป็นคนตัดสินการที่คุณจะไหว้ครูกายแก้วหรือวันนี้คนรู้จักครูกายแก้วมากขึ้นอยากจะมาไหว้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะขอคืออย่ามาเพราะกระแสอย่ามาเพราะบอกว่าครูเขาดีขอแล้วได้คุณขออาจจะไม่ได้ก็ได้มาเพื่อเพราะว่าศรัทธาและอยากจะมีครูบาอาจารย์อีกสักท่านหนึ่งอีกสักพระองค์หนึ่งไว้เป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตอาจารย์ไม่อยากให้ครูบาอาจารย์ของอาจารย์กลายเป็นของกระแสด้วยหลายๆอย่างทำให้ท่านเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็แน่นอนย่อมมีทั้งดีและร้ายแต่ถ้าจะมาอยากให้มาเพราะศรัทธาอยากจะให้มาเพราะใจอยากมาเพราะว่าอุ๊ยกระแสท่านมาขอดังนั้นเนี่ยการที่เรามาเพราะความโลภและอยากจะขอเมื่อคุณผิดหวังไปคุณก็จะปามาถึงครูบาอาจารย์อาจารย์เห็นปู่กายแก้วนั้นถึงพ่อสุชาติเพราะเราบูชาในสายศิษย์บูชาปู่กายแก้วด้วยความกตัญญูและนึกถึงครูซึ่งเป็นหนึ่งในที่ทั้ง6บางคนบูชาพระคุณของครูที่ครูนี้ไม่ได้บัตรพรีบูชาด้วยเลือดด้วยการบูชายันแต่บูชาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันต้องเป็นศิษย์พ่อสุชาติแล้วจะเข้าใจการที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรเราต้องรู้ต้นเรื่องเราไม่ชอบไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวส่วนอาจารย์เชื่อและศรัทธาเพราะจะมีเหตุว่าพ่อสุชาติเป็นคนมีวิชาความรู้และมีความกตัญญูมีความเป็นคนศรัทธาพุทธศาสนาพ่อสุชาติเป็นคนสร้างคุณูปการไว้มากมายเช่นพระตรีมุรติหน้าเซนเทนโวเป็นคนทั้งตั้งทั้งสร้างเป็นคนสร้างพ่อแม่รัศมีที่อาคารเกศรพระซ่าเกศรพระซ่านั้นพ่อสุชาติพ่อสุชาติเป็นคนสร้างศาลพระพิฆเนศห้วยขวางดังนั้นเนี่ยปู่กายแก้วเป็นอีกหนึ่งศรัทธาประจำตัวพ่อสุชาติที่บูชาประจำตัวเมื่อพ่อสิ้นไปลูกของเขาคืออาจารย์หน่อยจึงได้สร้างประกาศเผยแพร่กิตติคุณและร่วมกับเจ้าของโรงแรมที่เป็นที่เอกชนประดิษฐานจบ